กาอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นกาสบายดีสำหรับแฟนบานและกาสบายดีสำหรับสปอนเซอร์ทุกทานข้าพเจ้าบุญถนอมศรีหาราชในนามประธานสโมสรมาสเตอร์ฟุตบอลคลับปีนี้พวกเรามีโอกาสความพร้อมเป็นสูงสุดของการเตรียมทีมมาปีนี้เป็นปีท็อปและก็เป็นครบรอบ10ปีของสโมสรที่จัดตั้งมาเฮาอยากให้ของขวัญและกำลังวันกับสโมสรเขาจึงใส่ปีนี้เป็นปีที่แบบยากซิงเอาผลงานอันดีเลิศคือแซมเป้าของเขาคือตั้งแซมว่าปีนี้เขาสีย่านมาได้ซ้ำใดแต่ว่าเป้าเขาสูงสุดคือแซมและกับนักเตะที่พวกเขาประกอบใส่เขาก็พยายามที่จะเห็นให้ดีที่สุดทั้งต่างชาติและทั้งนักเตะลาวเองและทั้งโค้ชเขาก็เลือกมาดีที่สุดสำหรับเขาในสิ่งที่เขาอยากจะเห็นอยากจะส่งเสริมสำหรับปีนี้คาดหวังว่าเขาก็จะผลงานเขาหนาเขาจะดีขึ้นดีกว่าปีที่แล้วสำหรับนักกีฬาต่างชาติที่พวกเขานำเข้ามาเนาะตอนนี้นักกีฬาต่างชาติแมนเฮาไซซูน่าสองโตแมนมาจากอียิปต์เนาะที่เมื่ออื่นก็จะเดินทางมาถึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการที่เฮาไซซูน่าระดับนี้เนาะอันนี้เป็นสำหรับสโมสรของเขาเองและกับโกลกิปเปอร์ปีนี้เขาความคาดหวังเขาใส่ญี่ปุ่นที่เป็นที่เพิ่มศักยภาพของการที่จะไม่เป็นพวกสาประตูและกับกองหลังเขาใส่จากอังกฤษเขาใส่จากอังกฤษแล้วไปท่าแข่งออสเตรเลียเนาะมีประสบการณ์หลายปีนี่คือบรรดาแข่งที่พวกเขาเห็นได้และกับกองกลางเฮาไซจากอินโดนีเซียเป็นปีที่เฮาคิดว่าระบบการเล่นคงจะสอดคล้องกับสตาฟโค้ชและกับทีมงานเป็นอย่างดีพอเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่านักเตะจะเขาเอิ้นว่าจะสอดคล้องกับแผนที่ทีมงานโค้ชได้วางไว้บ่เพราะว่าระยะการเตรียมทีมมันจ้อหลายปีนี้จ้อเหลือเกินเพราะว่าเฮาห่างกระจบลีกหญิงแล้วซีมือมาเริ่มลาวลีกถือว่าเป็นปีนี้เป็นปีการเตรียมทีมของทีมมันมีหลายภาคส่วนที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าถึงอย่างนั้นทีมงานเขาก็เห็นได้ดีทีมงานเห็นได้ดีแหละเนาะขอบใจเพราะว่าพวกเขาเลือกทานเวียงสวรรค์นี่เป็นผู้ฝึกที่หนุ่มน้อยและมีผลงานอันโดดเด่นอยู่ในวงการเตะบาสลาวโดยเฉพาะแมนสโมสรเก่าของเพื่อนเป็นสโมสรอาร์มี่ฟุตบอลคลับหรือว่าสโมสรของกองทัพเพื่อนเป็นบุคคลหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและก็เป็นบุคคลที่สไตล์ที่เขาต้องการในการที่จะเฮ็ดทีมในปีนี้และก็เพื่อนมีทีมงานอย่างเพียบพร้อมประกอบด้วยหลายตำแหน่งหลายบุคลากรที่สามารถที่แบบนำพาทีมเขาได้แซมได้ในปีนี้เขาคาดหวังแบบนั้นเขาต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นผู้ฝึกเขาก็ต้องอีกสิ่งที่สำคัญเป็นเขาต้องผู้จับเขาต้องได้เห็นตัวผู้เล่นก่อนที่สำคัญเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเห็นจากวิดีโอของเขาเขาได้ติดตามมาแล้วเนาะแต่ว่ามันต้องได้ลงฝึกซ้อมตัวจริงแล้วเขาก็ต้องได้ปรับเพราะว่าเขาต้องได้ปรับตามบางทีเขาก็ปรับตามเขาสไตล์ของเขาบางทีก็ปรับของเขาพร้อมเราทั้งสองอย่างเราทั้งสองทั้งนักกีฬากับแท็กติกเขาก็เราไปว่าเอาสิปรับแต่นักกีฬามาเข้าแท็กติกเขาเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเนาะเมื่อเช้านักกีฬาเขาส่วนใหญ่มันลิ้นเกมบุกบ่แต่ว่าเขาที่ไปบอกเขาจะลิ้นเกมภาพหลายมันก็บ่ได้มันต้องบาลานซ์กันว่าสำหรับในการปรับคือทางประธานเพิ่นเว้ามาเนาะว่าเฮ้ยปีนี้เพิ่นเอาแต่ตัวต่างชาติที่ว่าใส่ได้มาว่าจะใส่เนาะเลือกตัวดีสุดมาปีนี้เพราะว่าเป้าหมายของพวกเฮาแมนว่าปีนี้เฮาต้องการแชมป์นะแล้วก็คือเพื่อนว่าอาจจะกดดันให้โค้ชบอกับทางนักเตะบอพวกเฮาว่าบอเนาะพวกเฮาอยู่ในการทําเฮ็ดทีมของเฮานี่พวกเฮาได้ลงมือแล้วพวกเฮาเต็มที่อยู่แล้วเนาะเฮาอยากได้เป้าหมายอยากได้แชมป์อยู่แล้วบ่ว่าทางผู้ฝึกบ่ว่าทางสปอนเซอร์
เนาะเพราะว่าทั้งประธานแล้วก็นักกีฬาพวกเราร่วมตัวกันแล้วพวกเราเป้าหมายอันเดียว